ล่าสุดนี้มีรายงานสดเข้ามาจากที่รัฐสภานะคะเพราะว่าตอนนี้ใกล้เวลาที่จะเริ่มเปิดประชุมแล้วนะคะลองไปติดตามรายงานสดที่รัฐสภากันก่อนนะคะจากคุณณัฐลักษณ์ชัยคีรีผู้สื่อข่าวของเรารายงานสดเข้ามาค่ะเชิญเลยค่ะแน่นอนค่ะว่าการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีที่ในการประชุมรัฐสภาในวันนี้นะคะนอกจากสื่อมวลชนแล้วยังมีประชาชนทั้งคนไทยและต่างประเทศค่ะจับตาดูการประชุมในวันนี้อยู่นะคะโดยนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคก้าวไกลที่จะมีการเสนอชื่อในที่ประชุมวันนี้ยังมีข้อกังขาเรื่องคุณสมบัติอยู่และยังคงมีประเด็นอื่นๆให้ได้ติดตามค่ะโดยบรรยากาศในช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะการประชุมรัฐสภาเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีวันนี้จะเริ่มต้นขึ้นในเวลา 9:30 นาทีค่ะที่มีนายวัฒน์ นอมัฏฐาประธานรัฐสภาทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมค่ะโดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน500คนและสมาชิกวุฒิสภา250คนเข้าร่วมค่ะสำหรับบรรยากาศก่อนการประชุมก็มีส.ส.และส.ว.นะคะทยอยเดินทางเข้าร่วมการประชุมอย่างต่อเนื่องค่ะขณะเดียวกันจะมีการซักซ้อมการโหวตนายกรัฐมนตรีซึ่งทั้ง8พรรคนะคะตั้งจะซึ่งทั้ง8พรรคจะตั้งรัฐบาลนะคะมีมติเป็นไปในทิศทางเดียวกันคือโหวตสนับสนุนนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะยกเว้นประธานสภาและรองประธานสภาทั้ง2คนนะคะที่งดออกเสียงเพื่อความเป็นกลางค่ะโดยในที่ประชุมวันนี้จะมีการเสนอชื่อนายพิธาเพียงชื่อเดียวค่ะส่วนพรรคร่วมรัฐบาลเดิมนะคะส่วนใหญ่เช่นพรรคภูมิใจไทยพรรคพลังประชารัฐพรรครวมไทยสร้างชาติมีมติไม่ส่งบุคคลอื่นแข่งชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีค่ะและไม่สนับสนุนนะคะนายกรัฐมนตรีหรือพรรคการเมืองที่แก้ไขหรือยกเลิกมาตรา112และไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลเสียงข้างน้อยค่ะขณะที่พรรคประชาธิปัตย์มีมติงดออกเสียงส่วนพรรคประชาชาติขออภัยค่ะส่วนพรรคชาติไทยพัฒนานะคะนายวราวุฒิศิลปะอาชาหัวหน้าพรรคนะคะได้ระบุว่าจะมีการนัดประชุมในช่วงเช้าวันนี้และจะมีการแถลงแนวทางที่ชัดเจนในเวลา 9:30 นาทีค่ะโดยยึดหลักไม่สนับสนุนการแก้ไขมาตรา112ค่ะด้านความคิดเห็นของฝั่งสว.เช้านี้นะคะมีนายกิตติศักดิ์รัตนวราหะค่ะยังคงยืนยันจุดยืนเดิมนะคะคือจะไม่ยอมให้มีนักการเมืองที่สร้างความแตกแยกสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนไปทำความผิดกฎหมายละเมิดมาตรา112มาเป็นรัฐบาลค่ะส่วนทิศทางการโหวตของสว.ท่านอื่นนะคะทราบมาว่าสว.250คนมีคำตอบที่ตัดสินใจกันอยู่แล้วคือการปิดสวิตช์ตัวเองและเชื่อว่าหลายคนจะนำกรณีที่กกต.มีมติส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของนายพิธามาประกอบการตัดสินใจด้วยค่ะพร้อมบอกว่าขอให้รอดูวันที่19กรกฎาคมนี้นะคะจะได้ว่าที่นายกรัฐมนตรีส่วนจะเป็นใครนั้นขอให้ติดตามค่ะพร้อมย้ำว่าสว.ทำหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญไม่ใช่ไม่เคารพเสียงประชาชนเพราะเป็นคนละขั้นตอนกันค่ะอย่างไรก็ตามนะคะวันนี้คาดว่าจะมีสว.กับส.ส.บางพรรคค่ะอภิปรายขอเลื่อนการโหวตวันนี้ออกไปก่อนนะคะเพื่อรอศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามการสมัครส.ส.ให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะมาโหวตนายกรัฐมนตรีค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือภาพบรรยากาศทั้งหมดนะคะของการประชุมรัฐสภาในช่วงเช้าวันนี้ค่ะ